ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Help Me นะคะช่วงนี้ค่ะอย่างที่ติดคุณผู้ชมเอาไว้ว่ามีอะไรดีจะมาแนะนำกันต่อนะคะในการดูแลรักษาผิวพรรณค่ะนะคะดร.เจตค่ะเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของ Perfecta สาหร่ายหิมะกันเนาะครับคือใน Perfecta สาหร่ายหิมะเนี่ยเขาก็มีสารประกอบธรรมชาติหลายๆตัวเลยแล้วในครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงส่วนผสมที่เรียกว่าตัวไบซาโบรอลไบซาโบรอลคืออะไรคือเป็นพืชธรรมชาตินะครับซึ่งมีงานวิจัยเหมือนกันนะครับในขวดเนี่ยขวดกลมๆเนี่ยมีสารประกอบธรรมชาติหลายๆอย่างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวไบซาโบรอลไบซาโบรอลเนี่ยมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเขามีการศึกษาและวิจัยมาแล้วนะครับผลการวิจัยเนี่ยพบว่าไบซาโบรอลเนี่ยมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีฤทธิ์การต้านการอักเสบคนที่มีผิวหน้าบางมากๆใช้ครีมมาเยอะหน้าแสบหน้าบางบางคนแสบแม้กระทั่งเหงื่อตัวเองก็มีคือหน้าบางมากสามารถใช้ตัวนี้ทาใบหน้าได้เลยนะครับหรือบางคนที่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อบนใบหน้าคำว่าการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบนใบหน้าคืออะไรอย่างเช่นเราหัวเราะเยอะๆเราขมวดคิ้วเยอะๆเรายิ้มเยอะๆจะมีตีนกามีร่องแก้มเกิดขึ้นมันคือการเกร็งของกล้ามเนื้อบนใบหน้าแต่ตัวไบซาโบรอลเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการป้องกันการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อคือทาไปแล้วนอกจากผิวดูขาวก็จางใสอย่างเป็นธรรมชาติยังช่วยเรื่องริ้วรอยได้ด้วยนะครับครบเลยนอกจากนั้นยังมีตัวออกซิเดชันคือตัวชะลอความชราใครๆบ้างอยากจะแก่ไม่มีใครก็อยากจะสาว 2,000 ปีอยากจะดูสดใสอยากจะดูมีคนมองอยากดูเด็กๆมั้งงั้นเถอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบทความวิจัยอันนี้เนี่ยเขาก็ศึกษามาแล้วว่าสามารถเห็นผลอย่างนั้นได้จริงแล้วเขาที่ในตัวไบซาโบรัลเนี่ยก็เป็นสารสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในครีมต่างประเทศอีกแล้วเป็นแบรนด์ดังเป็นแบรนด์ดังยี่ห้อหนึ่งเลยแหละที่มีขายในเคาน์เตอร์แบรนด์ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าสารสำคัญแล้วเป็นตัวเดียวกันคือตัวไบซาโบรัลนั่นเองนะครับเขาก็ใส่Perfecta เราก็ใส่นะคะใช่ครับเราไม่ต้องบินไปซื้อที่ต่างประเทศไม่ต้องไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆด้วยเราก็ไม่ต้องไปถึงห้างสรรพสินค้าในแพงๆแล้วใช่ไหมครับนะคะคือเรารวมทุกตัวที่ว่าเด็ดที่เขานิยมใช้การในการรักษาผิวพรรณเนี่ยมาไว้ในครีม Perfecta ของเราแล้วนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหแต่ละตัวนี่เห็นผลจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะการเห็นผลเนี่ยมันก็ต้องใจเย็นนิดนึงท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าอาจจะคาดหวังไงซื้อไปซื้อเพอร์เฟคต้าไปเดี๋ยวอีก3วันฉันจะสวยขึ้นฝ้าฉันจะจางลงผิวฉันจะขาวขึ้นอันนี้บอกเลยนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเร็วไปเร็วไปคือการเกิดฝ้าเนี่ยกว่าเขาจะเกิดฝ้าบนใบหน้าเรามาได้เนี่ยเขาก็สะสมมาถูกต้องต้องถูกกระตุ้นจากแสงแดดถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันก่อนว่าสาเหตุของฝ้าได้เกิดจากอะไรบ้างที่เราคุยไปแล้วในครั้งก่อนคือเกิดจากแสงแดดก็ได้เกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงก็ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ก็ได้เกิดจากการทานยาบางชนิดอย่างเช่นยาคุมกำเนิดยากันชักก็มีโอกาสเป็นฝ้าได้หรือบางคนเนี่ยเป็นโรคบางชนิดโรคบางชนิดเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆฝ้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยเลยนะครับการที่เราจะเป็นฝ้าครั้งหนึ่งเนี่ยได้เนี่ยมันมีจากหลายปัจจัยมันไม่ได้วันเดียวแล้วเป็นนะคะไม่ได้วันเดียวเป็นเพราะฉะนั้นเราทาครีมบำรุงผิวไปแล้วเนี่ยเราจะให้มันหายให้มันหายไปเลยภายในวัน2วัน3วันเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลานะครับเรามาดูถึงปัจจัยแรกก่อนที่เป็นตัวกระตุ้นหลักที่เราจะเป็นฝ้าได้ค่ะคือสารเอ้ยคือรังสี UVA เราเจอทุกวันรังสีเนี่ยมันมีทั้งมี UVA UVB ค่ะแล้วก็ UVC ค่ะ3 UV เลยนะครับสารพัดเลยสารพัดนะตัว UVA เนี่ยเขาเน้นในการทำลายคอลลาเจนโดยตรงเลยเขาส่งมาจากนอกโลกส่งถึงเราแล้วออกจากบ้านเราก็จะหน้าเหี่ยวแบบนี้คือเขาสามารถซึมลงไปสู่ผิวชั้นเดอร์มิสคือชั้นที่มีคอลลาเจนค่อนข้างหนาแน่นค่ะเราโดนทุกวันเป็นประจำเนี่ย UVA ทำลายให้เกิดริ้วรอยนะครับแล้วถามว่า UVB เป็นยังไงล่ะ UVB เนี่ยทำให้เราเกิดความหมองคล้ำให้เป็นฝ้านั่นเองเราแยกเขาแยกหน้าที่กันค่ะ UVA คือ Aging คือในเรื่องของร่องรึกต่างๆทำริ้วรอยให้เกิดริ้วรอยแต่ UVB เนี่ยตามภาพคือ Burning ดำคือคล้ำดำเป็นฝ้านั่นเองแต่โชคดีที่ว่า UVC เนี่ยถูกชั้นโอโซน
บนโลกมนุษย์เราเนี่ยกรองไว้แล้วแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยใช้สาร CFC คือสารที่ทำลายชั้นโอโซนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสาร CFC มาจากไหนมาจากแอร์เครื่องทำความเย็นจากสเปรย์ทั้งหลายจะมีก๊าซเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเขาจะไปทำลายชั้นโอโซนที่ปกป้องโลกเราไอ้ UVC เนี่ยแต่เดิมมันไม่เคยสามารถทำลายผิวหนังเราได้เลยแต่ในวันนี้ UVA มาแล้ว UVB ก็มาแล้ว UVC กำลังจะมามันกำลังมาค่ะซึ่ง UVC เนี่ยทำลายได้รุนแรงมากกว่า UVA และ B จริงเหรออยู่ยากอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝ้าเนี่ยคิดไว้เลยว่าเราต้องปกป้องตัวเองอย่างดีเลยสิ่งหนึ่งสำคัญคือยาครีมกันแดดต้องทาทุกวันครีมกันแดดของ Perfecta ก็มีเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ฟังนะครับคือบางคนบอกว่าเราทาครีมตัว Perfecta ทุกตัวแล้วเนี่ยใช่บำรุงรักษามันจางลงแล้วนะเอ๊ะทำไมผ่านไประยะหนึ่งมันเริ่มกลับมาเข้มอีกแล้วล่ะเพราะว่าเราป้องกันเราทาที่ปลายเหตุแต่เราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุต้นเหตุหนึ่งคือแสงแดดนะเราต้องทาทุกวันนะครับถัดมาในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงก็ทำให้เรากระตุ้นเป็นฝ้าได้ในผู้ชายไม่ค่อยได้เป็นหรอกเพราะผู้ชายไม่มีฮอร์โมนตัวนี้เยอะถามผู้ชายมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนไหมก็มีแต่ไม่เยอะเท่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นสังเกตผู้ชายน้อยคนจะเป็นฝ้าแต่ก็มีนะ อย่างในชาวต่างประเทศที่อินเดียเนี่ยเจอแดดเดินแดดเยอะก็เป็นฝ้าได้แต่ในผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นฝ้าได้มากกว่าผู้ชายเดินมา100คนผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ้าไปแล้วประมาณ 60% ค่อนไปแล้วถัดมาการทานยากลุ่มกำเนิดหลายคนเนี่ยมาที่คลินิกกันพิลมเนี่ยเป็นฝ้าจากสาเหตุการทานยากลุ่มกำเนิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงคือเราคงให้กินยาเหมือนเดิมนั่นแหละกลุ่มกำเนิดคงไม่ไปห้ามไม่ห้ามเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้ครีมในการบำรุงเพิ่มค่ะก็ต้องดูแลมากขึ้นดูแลมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเหตุจำเป็นต้องกินยาใช่ไหมครับหรือบางคนกินยาการกันชักกระตุกก็ต้องทานเนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายๆปัจจัยรอบตัวเราจะหาวิธีป้องกันยังไงบางคนก็ป้องกันโดยการไม่โดนไม่ออกจากบ้านเลยลบแดดถามว่าการอยู่ในบ้านอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสเป็นฝ้าไหมแสงแดดมี UVA และ UVB เนี่ยเขาทะลุกระจกได้อ้าวเขาก็ยังมาได้เข้าบ้านเราได้ได้นะครับเราอยู่นั่งข้างกระจกเนี่ยเข้ามาได้ถึงแม้จะมีฟิล์มกองแสงก็ไม่ 100% นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลอดฟลูออเรสเซนต์คือหลอดไฟบ้านเราเนี่ยแหละเราเปิดทุกวันเราดูทีวีด้วยแสงไฟเหล่านี้ก็เป็นตัวส่วนหนึ่งนะตายแล้วการกระตุ้นการเกิดฝ้าได้คือทุกสิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะต้องเรียกได้ว่าดูแลรักษากันนะคะตั้งแต่ต้นเหตุดูแลกันที่สาเหตุสำคัญเลยก็คือการใช้ครีมกันแดดนั่นเองนะคะเพื่อปกป้องรังสีต่างๆนะคะที่จะมาทำลายผิวพรรณเรานะคะเอาละเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปใบหมอนสัญญาว่าจะนำสิ่งดีๆแบบนี้มานำเสนอกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วใบหมอนแล้วก็ดร.เจตขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ